สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะพาท่านผู้ชมมาชำกิ่งต้นแพงพวยนะคะแพงพวยปัจจุบันก็มีหลากหลายสีนะคะแล้วเราก็อยากจะได้สีแบบเดิมๆแล้วก็ขยายพันธุ์เร็วๆไวๆนะคะปัจจุบันก็มีมากมายหลายสีอย่างที่เราเห็นนี้นะคะสีขาวสีโอรสสีชมพูปลูกเป็นป่าทึบๆแบบนี้ก็สวยดีนะคะแล้วก็เราก็จะได้ลูกผสมการขยายพันธุ์แพงพวยนี่ก็คือสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งเม็ดแล้วก็การชำนะคะการชำจะได้สายพันธุ์ที่เร็วขึ้นแล้วก็ดอกคงเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเลือกกิ่งกันก่อนนะคะการเลือกกิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการปักชำจะทำให้เราได้ต้นที่แข็งแรงและก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้รากของเขามาเร็วมาไวนะคะอันนี้เราก็ตัดช่วงที่ก้านดอกที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาหากันค่ะอันนี้เราก็ตัดออกเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเม็ดติดนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ริดออกนี่นะคะเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ริดใบช่วงล่างออกการตัดนี้เราก็ไม่ต้องยาวมากนะคะประมาณ2-3ข้อเลือกกิ่งที่แก่พอสมควรนะคะตัดแต่งกิ่งออกก็ได้แบบนี้นะคะถ้ามีเม็ดแล้วก็เอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการปักชำกันนะคะอุปกรณ์ในการปักชำของเราก็มีแก้วน้ำนะคะอันนี้ไม่ต้องเจาะรูบวกฝาปิดด้วยนะคะแบบนี้ขุยมะพร้าวแช่น้ำ1ส่วนก็ขี้เถ้าดำ1ส่วนนะคะนำมาคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ปักไปเลยค่ะหนึ่งแก้วแล้วก็ปักสักประมาณ4กิ่งนะคะกำลังพอดีนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มกะระยะน้ำนะคะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็วางไว้ในร่มนะคะส่วนด้านบนนี้ก็ปล่อยแบบนี้เลยค่ะวางไว้ในร่มประมาณ7วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาออกรากนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ